ตอนนี้โคโรนาเหมือนจะจบลงแล้วนะครับครับความคึกคักนี้นี่เป็นฮอลที่จุคนได้เจ0 0คนผมลองไปดูด้านหลังฝั่งนั้นทั่วๆแล้วตอนนี้ไม่มีเก้าอี้ว่างแน่นเอียดหมดเลยครับตรงนั้นคนเยอะจริงๆนะครับไม่ได้มีแค่ในโอรสฮอเท่านั้นที่ราบิโดที่จังหวัดซูวรร น่าจะมีอีกประมาณ2,000คนได้ครับลองเรียกราบิโดดูไหมครับขอภาพที่ราบิโดหน่อยครับว้าย <Wow, yeah. S 1> แล้วก็สมาชิกจำนวนมากที่โซเดเคใช่ไหมครับโซ so <Wow, yeah. S 1> เดเคว้าเเยอแทกู wow, <yeah. S 1> ออ อาทมี่าร์คที่คงจูเองก็มีสมาชิกอยู่เยอะมากเลยครับ yeah, yeah, yeah. อยวันนี้มีสมาชิกจากต่างประเทศเริ่มมากันครับหลังจากสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายลงตอนนี้สถานการณ์โควิด -19 ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับดังนั้นตอนนี้โอกาสที่อาทมี่จะได้ยืนหยัดพุ่งทยานอีกครั้งก็ได้มาถึงแล้วเพราะว่า น่านฟ้าเปิดแล้ววันที่22เดือนตุลาคมผมก็ไปเซียเต e ล j เอลเจนิวเจอร์ซแล้วก็เม็กซิโกซิตี้ก็จะไปเดินสายตลอด3อาทิตย์เลยล่ะครับดังนั้นถ้าผมไปแล้วนะวันหนึ่งผมก็จะจัดงานสัมมนาอะตอมี่อีกวันก็จะอบรมไบเบิลแล้วก็เคลื่อนย้าย เซมินาอบรมไบเบิลเคลื่อนย้ายทำแบบนี้เดินสายตามลำดับนะครับแล้วถ้ากลับมาผมก็จะไปไต้หวันมาเลเซียผมจะไปให้ได้ภายในปีนี้นะครับแล้วทุกคนเองลีดเดอร์ทุกคนเองเอออิมพีเรียลเออ u รอยคลาวสตาร์มาสเตอร สร้างเป็นหนึ่งทีมแล้วก็พนักงานในบริษัทก็เป็นอีกหนึ่งทีมแล้วแต่ละทีมก็จะไปซัพพอร์ตแต่ละประเทศนะครับดังนั้นถ้าทุกคนมีคนรู้จักที่ต่างประเทศหรือพาร์ทเนอร์ต่างประเทศต่อไปอิมพีเรียลของเกาหลีจะออนทัวไปทั่วโลกพวกคุณก็ติดต่อไปให้เขา มาเข้าร่วมงานล่วงหน้ากันก็จะดีเลยนะครับครับเออแล้ววันนี้เราก็มี Royal Master ทั้งหมด6รหัสแล้วก็ c ล o วม Master อีกหนึ่งรหัสด้วยกันครับคนกลุ่มนี้แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแบบที่ทุกคนได้ฟังในการบรรยายไปแล้วแต่เพราะพวกเขามีคนที่เขารักแล้วก็เดินขึ้นมาสู่ความสำเร็จได้ครับ ขอแสดงความยินดีจากใจจริงครับแล้วมีคนหนึ่งเป็นคนที่อยู่ที่เกาหลีแต่มาจากประเทศจีนครับพอพูดจีนได้เขาก็เลยไปไต้หวันนะแต่ว่าเขาเนี่ยลากกระเป๋าเดินทางใบเดียวไปเข้าไปทำให้คนขับแท็กซี่กลายเป็นชาร์ลส์มาสเตอร์ได้นะครับดังนั้นพวกเราโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะไปต่างประเทศกันเลยครับ ตอนนี้ K c u ค t u เ e อร o เคฟู ood, ้ดเกำลังเป็นกระแสโลกอยู่ตอนนี้แล้วไฮเทคโนโลยีของประเทศเกาหลีก็กำลังเป็นที่นิยมไปทั่วโลกให้คิดเลยวว่าแบรนด์ของประเทศเกาหลีเป็นแบรนด์ที่สูงที่สุดระดับโลกนะครับถ้าคุณไปเมืองนอกเขาเปิดรับเกาหลีกันอยู่แล้วครับดังนั้นขอให้มีความมั่นใจกันแล้วออกไปบุกตลาด global กันนะครับ ถ้าพูดภาษาประเทศเขาได้มันก็ดีครับแต่ถ้าพูดไม่ได้อย่างนีทุกคนก็ไปเปิดตลาดต่างประเทศได้อยู่แล้วล่ะครับทุกคนครับพลังของอะตอมีมาจากไหนครับมาจากสินค้าครับสินค้ามันเป็นสินค้าที่ยังไงทุกคนก็ต้องใช้กันอยู่แล้วแล้วยิ่งเป็นสินค้าที่ดีและถูกแล้วล่ะก็ไม่มีทางที่จะไม่ใช้นะครับ อะโทมี่เป็นสินค้าที่ดีกว่าและถูกกว่าสินค้าที่เราใช้อยู่หรือเปล่าต่อให้เราไม่ทำธุรกิจถ้าเราใช้สินค้านี้เองมันจะเป็นประโยชน์ต่อเราไหมลองคิดดูนะครับพิจารณาแค่นี้ก็ได้แล้วครับดังนั้นถ้าคุณมองคุณภาพและราคาแล้วแล้วคิดว่าฉันจะใช้มันไปตลอดชีวิตถ้าคิดแบบนั้นแล้วเราก็แนะนำให้คนอื่นได้เลยนะครับ ช่วงแรกมันอาจจะมีคนที่ไม่เปิดรับเราครับแต่ในบรรดาคนเหล่านั้นก็จะใช้สินค้าให้เราเพราะสินค้าดีและถูกแล้วในบรรดาคนเหล่านั้นก็จะมีคนที่กำลังมองหาธุรกิจแบบนี้อยู่นะครับถ้ามองดูแล้วบางคนเป็นคนที่ทำได้แค่ธุรกิจอาธโมมี่ครับอย่างเช่นทุกคนเอ่อถ้าอายุเยอะแล้วไม่มีทักษะอะไรพิเศษคุณหางานไม่ได้แล้วนะครับ รุ่น40 50การจะหางานใหม่เป็นอะไรที่ยากมากดังนั้นพวกเขาก็จะต้องทำธุรกิจส่วนตัวเองแต่ดันไม่มีเงินทุนอีกนะครับบางคนอาจจะมีเงินกเกษียณอยู่แต่ถ้าลงไปแล้วเจ๊งจะทำยังไงก็มีคนกลัวและไม่กล้าลงมือทำแต่พอจะทำงานก็ไม่เจอตำแหน่งงานที่โอเค งานที่เงินเดือนสา0หมื่นห้าหมื่พอเลี้ยงปากท้องไปวันๆงานแบบนั้นอาจจะหาได้อยู่แล้วนะครับพวกเขาเองก็รู้ครับว่าทำไปแบบนี้มีแต่เสียเวลามีแต่แก้ลงทุกวันแล้วตอนนั้นถ้าไม่มีเงินในกระเป๋าจะทำยังไงกับบั้นปลายชีวิตคิดว่ามีคนรอบตัวที่กังวลเรื่องนี้อยู่ไหมครับไม่ครับเราก็บอกพวกเขาว่างานอัตอมีจะเป็นงานที่เตรียมพร้อมกับบั้นปลายชีวิต อาตอมีคือธุรกิจที่ทุกคนส่งต่อข้อมูลดีๆแบบนี้ให้คนอื่นนะครับไม่มีอะไรที่ต้องคิดเยอะข้อแรกทุกคนลองใช้สินค้าอาตอมีลองคิดดูว่ามันดีและถูกไหมเครื่องสำอางที่ชื่อว่าแอ s o l ลู e น่าจะไม่แพงขนาดนั้นนะครับแต่เมื่อกี้คุณก็ได้เห็นไปแล้วใช่ไหมที่แอ s ซ l ลู e ได้รับรางวัลพระเจ้าเซจงรางวัลพระเจ้าเซจงเป็นรางวัลอะไรครับ ในประเทศเกาหลีมีการจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์มากถึงปีละ1 3 0 0 0 0รายการอย่างเช่นไมโครชิปก็ต้องจดสิทธิบัตรสิทธิบัตรจากการสร้างเครื่องบินรถยนต์เรือใบทะเบียนทุกอย่างนั้นปีหนึ่งเนี่ยมีมากกว่า130 0 0 0รายการแล้วประเทศอะไรที่จดสิทธิบัตรมากที่สุดในโลกล่ะครับประเทศเกาหลีของเราครับ ตอนนี้ประเทศเกาหลีเป็นประเทศมหาอำนาจแห่งเทคโนโลยีครับในบรรดาสิทธิบัตร1นึ่งแสนารายการนั้นถ้าได้ที่หนึ่งจะได้รับรางวัลพระเจ้าเซจงนั่นเองนะครับในหมวดเครื่องสำอางไอทีหมวดมูพวงนั้นนะถ้าบอกว่าเทคโนโลยีทั้งหมดถูกบูรณาการไว้ตรงนี้แล้วจนได้รับรางวัลแล้วราคาแหละครับจริงๆมันมเป็นความสามารถของเทคโนโลยีที่ขวดหนึ่งควรจะราคาหลักพันหลักหมื่นแล้วครับจริงๆนะครับ แต่อัทอมี่เรานำสินค้านั้นมาปรับราคาลดลงลดลงจนขายในราคาเท่าเๆกับมาทั่วไปได้แล้วไม่ใช่เหรอครับฮะดังนั้นราคาถูกกว่า5เท่า10เท่าเรากำลังขายสินค้าที่หากได้ลองใช้ครั้งหนึ่งแล้วก็อยากจะใช้ไปทั้งชีวิตอยากจะใช้ไปตลอดเลยดังนั้นทุกคนครับเอ,อ่อทุกคนไม่ต้องไปกลัวคนที่ไม่รู้จักอัทอมี่แล้วปฏิเสธเรา หลอกนะครับทุกคนแค่พูดความจริงครับว่าฉันจะใช้สินค้านี้ไปตลอดชีวิตเพราะสินค้าทั้งถูกและมีคุณภาพดีเอาสินค้านี้ไปแนะนำกับใครก็ไม่รู้สึกผิดหวังหรือละอายใจถ้าคิดแบบนี้ทุกคนก็พูดออกไปเลยครับการที่คนนั้นปฏิเสธไม่ใช่เพราะเกลียดคุณไม่ใช่เพราะคุณผิดครับแต่เป็นเพราะว่าเขาไม่รู้ครับ เขาค่อยรู้วันหลังก็ได้ครับยังไงก็แล้วแต่ระหว่างที่ทำธุรกิจคุณอาจจะเหนื่อยและเหนื่อยยากลำบากได้นะครับแต่เราก็ต้องเอาชนะกับอุปสรรคเหล่านั้นวันนี้คนที่ขึ้นมาบนเวทีเป็นยังไงครับในะระหว่างทางก็อาจจะมีความยากลำบากมีเรื่องวุ่นวาย แต่พวกเขาก็มาอยู่ตรงนี้ได้เดือนละหกแสนสเดือนละล้านขึ้นไปรอย,ยเป็นคลาวขับแล้วทุกอย่างมันก็จะจบลงแล้วล่ะครับเข้าใจนะครับตอนนี้ธุรกิจอตอมี่ธุรกิจระดับโลกเอ่อตอนนี้เราก้าวข้ามธุรกิจชั้นนำในเกาหลีไปสู่ธุรกิจระดับโลกเรียบร้อยแล้วนะครับจนถึงตอนนี้ธุรกิจเครือข่าย ได้เกิดมา60ปีแล้วนะครับและถึงแม้ว่าอะตมีของเราจะเกิดได้เพียง10ปีนิดๆแต่เราเข้าสู่ท็อป10ระดับโลกแล้วนะครับเราขึ้นถึงอันดับที่11แล้วครับปีที่แล้วเราทำยอดขายได้6 6 0 0 0ล้านบาทตอนนี้เราก็ได้กลายเป็นธุรกิจขายตรงตัวแทนประเทศเกาหลีไปเรียบร้อยแล้วนะครับ รอบนี้ประธานบริษัท Direct Selling ประจำเอเชียได้มาที่ประเทศเกาหลีของเราครับได้มาเยี่ยมชมอ t o โทมี่ k าร์คของเราด้วยนะครับแล้วผมก็เชิญไปที่บ้านเป็นการส่วนตัวรับรองอย่างดีทานข้าวเย็นด้วยกันแล้วก็คุยหารือเรื่องการพัฒนาด้านธุรกิจขายตรงในอนาคตด้วยกันเราเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญ มากมากแล้วผมก็เน้นย้ำว่าอุตสาหกรรมของเรามีคุณค่าครับพวกเราพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องที่เห็นพ้องต้องกันครับทุกคนทราบดีว่าต่อไปเทคโนโลยีจะพัฒนาไปอีกไกลดังนั้นในโรงงานก็มีระบบ Factory Automation หรือ FA ก็จะทํางานอย่างอัตโนมัติทั้งหมดแล้วโรงงานที่ผลิตสินค้าอัตโนมีเองไม่ค่อยมีคนงานครับเพราะทํางานอัตโนมัติแทบหมดชุกๆๆๆๆๆก,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 กไม่ค่อยมีคนเลยครับดังนั้นตําแหน่งงานก็ค่อยๆลดน้อยลงแล้วในออฟฟิศก็จะมีเครื่องมือที่ชื่อว่า Office Automation หรือ OA งานต่างๆถ้าเป็นไปได้ก็ใช้คอมพิวเตอร์จัดการหมดเราเป็นบริษัทที่วันหนึ่งมีพัสดุจะส่งแสนกว่ารายการเลยนะครับ เยอะมากๆแล้วก็มีสาขา25ประเทศทั่วโลกแต่พนักงานบัญชีในสำนักงานใหญ่นั้นมีแค่5-6ถึงคนเท่านั้นเองซึ่ง5-6คนนั้นดำเนินการจัดการยอดขายที่เกิดขึ้นวันละ1 0 0 0 0แสนรายการดูแลเรื่องคอมมิชชั่นให้กับทุกคนอันนี้เพราะคอมพิวเตอร์พัฒนารายการ1 0 0 0 0แสนรายการจึงสามารถจัดการได้นะครับอัทุมีได้ลงทุนเงินมากกว่าหลักล้านในด้าน it ไปครับครั้งนี้ก็ได้ทําการอัปเกรดขึ้นด้วยครับดังนั้นครั้งนี้เราลงทุนประมาณ5ล้านบาทเพื่ออัปเกรดไอทีในทุกๆด้านเลยนะครับจนถึงตอนนี้แล้วแม้ว่าจะไม่มีปัญหาอะไรก็ตามแต่เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้นถ้าเราไปในหลายๆประเทศองค์กรของทุกท่านก็จะไม่ได้อยู่เพียงแค่ในประเทศเกาหลี อาจจะติดต่อกับคนในเกาหลีแล้วคนนั้นติดต่อกับคนในประเทศจีนคนจีนก็ติดต่อกับคนมองโกญี่ปุน่นหรือคนอเมริกาใต้คนยุโรปและอาจจะกลับมาที่เกาหลีอีกไปทั่วทั้งประเทศการจ่ายเงินมันก็เลยไปอยู่ที่นูน่นอยู่ที่นี่เยอะเลยแหะครับช่วงก่อตั้งแรกๆตอนเราเข้าไปที่อเมริกาลีดเดอร์เราพลัดเวรกันไปไปเดือนละคนไปจัดงานสัมมนาให้ บางคนพูดว่าที่นั่นไม่มีพาร์ทเนอร์สักคนไปให้เสียค่าเครื่องมาบอกให้เราไปบรรยายเนี่ยนะบางคนพูดแบบนี้เลยนะครับแต่ผมบอกให้ไปเขาก็ไปกันครับแต่พอไปแล้วปรากฏว่ามีพาร์ทเนอร์เขาอยู่ครับ เขาคนนั้นไม่เคยไปอเมริกาเลยด้วยซ้ําไม่เคยไปไม่เคยได้ยินว่ามีพาร์ทเนอร์ตัวเองอยู่อเมริกาด้วยพอไปบรรยายสรุปว่าเป็นพาร์ทเนอร์ตัวเองรู้ได้ยังไงเพราะเขาถามว่าสปอนเซอร์ตําแหน่งชารอนลรสมาสเตอร์ของคุณคือใครสรุปว่าเขารู้จักคนนั้นนะครับเขาได้เจอกับพาร์ทเนอร์ตัวเองเฉยเลยว,ว้าวไปอเมริกาโปรยเมล็ดพันธุ์อะตอมีของเราไว้ที่นั่น ค่าเอมมิชั่นจากการซื้อยาสีฟันใช้เครื่องสําอางใช้ที่อเมริกามันเข้าบัญชีที่เกาหลีของตัวเองพอเขาคิดแล้วก็ขนลุกเลยเหรอครับหากทุกคนรู้จักตัวตนที่แท้จริงของอาโธมี่ถ้ารู้ารายละเอียดจริงๆของธุรกิจแล้วทุกคนก็จะขนลุกเลยครับถ้าทุกคนจะทําธุรกิจแล้วทุกคนลองเปิดบริษัทเองดูสิครับจะต้องเลือกสินค้าใช่ไหมครับจะต้องดูแลสต็อก ต้องหาพนักงานแล้วก็ต้องติดตั้งระบบงานบัญชีทำการตลาดต้องโปรโมทอีกต้องบริหารเงินอีกงานเยอะแยะมากมายต่างๆนะอัตอมี่เราจัดการให้หมดเลยครับทุกคนทำแค่เพียงอะไรครับแค่แนะนำว่ามีบริษัทแบบนี้มีสินค้าแบบนี้อยู่ครับพอทุกคนลองไปแนะนำครั้งแรก แล้วคนนั้นไปแนะนําต่อลงไปชั้นที่2ชั้นที่สิที่ร้อยที่พันหรือลงไปชั้นที่หมื่นแล้วเราให้ค่าคอมมิชชั่นกับยอดขายที่เหมือนกับคนในชั้นแรกนี่คือระบบ one server one line ครับถ้าลองคิดอันนี้ดูแล้วทำไปเรื่อยๆสายงานเราคงแตกกระจายไปกว้างใหญ่ไพศาลไม่คิดแบบนั้นเลยครับ ไม่คิดเลยเหรอครับแต่ถ้าทุกคนคิดได้แล้วนะครับคุณจะคลั่งไปเลยนะคุณแม่ลูกหนึ่งที่อยู่ข้างบ้านคุณป้าร้านของชำพวกป้าๆแถวบ้านานั่งแท็กซี่เจอลุงคนขับรถต้องพูดไปให้เต็มที่ว่าฉันน่ะได้คนพบธุรกิจที่มันสุดยอดไปเลยเดือนหนึ่งเรามาหาเงินสักสามล้านบาทด้วยกันคุณทำแบบนั้นมันจะได้ไหมเนี่ย เราไม่รู้จักอะทอมี่จริงๆเออถ้าบอกว่าหาเงินได้แสนบาทก็คิดว่าถ้าฉันหาได้สักแสนคงไม่ต้องมาทำอะทอมี่แบบนี้เอ,อ้ยเรามมนแต่งงานพลาดเจอสามีแบบนี้แล้วต้องมาทำอะทอมี่คิดแบบนี้มันจะได้ไหมครับเนี่ยคุณไม่รู้จักอะทอมี่จริงๆเลยคิดอะไรแบบนั้นนะครับถ้าคุณรู้จักอะทอมี่จริงๆแล้ว ด้วยระบบ one server one line คุณสามารถขยายธุรกิจไปทั่วโลกได้มีระบบล้ำสมัยบริษัทจะส่งสินค้าให้เก็บเงินให้จ่ายค่าคอมมิชชั่นให้ไม่ได้ทำอะไรมากแต่ได้กลายเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วอันนี้ทุกคนจะต้องรู้ให้กระจ่างนะครับคนที่รู้และเข้าใจจุดนี้ จะกลายเป็นผู้สำเร็จครับตอนนี้อาทมี่ไปประเทศไหน <c oughs> ก็ได้รับการชื่นชมจากประเทศนั้นๆอยู่รอบนี้ก็จีนจีนเป็นประเทศที่ดีต่อการทำธุรกิจไหมครับเป็นประเทศที่ไม่ง่ายเลยครับแต่ที่นั่นที่มณฑลซานตงประเทศจีนครั้งนี้มีการฟูมฟักอย่างดีคำว่าฟูมฟักนี้คืออะไรครับไม่ใช่เขาจะไล่พวกเรานะครับ แต่เขาบอกว่าอบกอดแล้วช่วยฟูมฟักพัฒนาแล้วนั่นแบบสำคัญด้วยเป็นการพัฒนาแบบให้ความสำคัญได้รับการรับรองว่าเป็นธุรกิจการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการฟูมฟักอย่างเต็มที่ประจำเมืองซานตงดังนั้นอัตทมี่เราแม้ไปต่างประเทศก็ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลได้รับรางวัลเราเป็นบริษัทแบบนี้ครับรู้ไหมว่าโทมี่ได้รับรางวัลจากประธานาธิบดี เขาว่าบริษัทเรามีผลงานการส่งออกดีเราได้ท็อปมูลค่าการส่งออก300ล้านดอลลาร์ผมไปเป็นตัวแทนรับใบประกาศจากประธานาธิบดีต่อเป็นนักเรียนผมไม่เคยได้ใบอะไรกับเขาเลยนะไม่เคยได้รับใบอะไรเลยตอนเรียนนะครับแต่พอมาทำอาทมีได้รับใบประกาศจากประธานาธิบดีก็เพราะพวกคุณมีความสุขมากๆเลยผมจะตั้งใจทำงานมากกว่านี้นะครับ ทุกคนครับตอนนี้วิธีที่สามารถรู้จักกับอะ o อมีมีหลายวิธีเลยครับอย่างเช่นเข้าไป YouTube พิมพ์ว่าอะ o อมีประธานปาคฮันกิลหรือ Imperial Master วิดีโอบรรยายขึ้นมาจำนวนนับไม่ถ้วนเลยล่ะครับใส่หูฟังฟังมันให้ตลอด24ชั่วโมงนอนไปเลยครับให้มันเข้าหูและต้องฟังไปจนถึงเมื่อไหร่จนกว่าจะพูดออกมาเองได้ฟังจนตอนนอนละเมอพูดเรื่องอะตอมี คิดไปว่าถ้าได้เป็นอิมพีเรียลแล้วจะพูดสปีชยังไงนะคลั่งจนเสียสติจนคนรอบข้างต้องดึงสติเลยนะครับเวลาไปเจอใครพูดเรื่องอะตอมี่พูดเรื่องสินค้าเรื่องราวความสำเร็จถ้าพูดมันออกมามันจะพรั่งพู้ออกมาเองนั่นแสดงว่าคุณฟังได้ดีพอแล้วแต่ถ้าฟังแล้วยังพูดออกมาไม่ได้จะนับว่าฟังแล้วไม่ได้นะครับ ดังนั้นต้องเจาะทะลุรูหูเลยครับรูหูไม่ทะลุเลยฟังไม่เข้าหูไงครับเนี่ยแล้วเราก็มี ABS system a t o m y school system เราจัดวางเป็นระบบดีอยู่แล้วเหมือนเป็นมหาวิทยาลัยแบ่งเป็นปี1ปี2ปี3ปี4จนถึงปริญญาโทเลยครับตอนนี้เนื้อหาเป็นภาษาเกาหลีทั้งหมดเลย ไปหาฝั่งกันครับพนักงานเราสร้างมายั่งเน็ดเหนื่อยแต่พวกคุณไม่ยอมใช้กันบนว่าธุรกิจยากแล้วจะทำยังไงอ่ะดังนั้นนะครับสิ่งเหล่านี้เราจะเตรียมให้ทุกคนไปหมดแล้วนะครับสิ่งพวกนี้พร้อมให้พวกคุณได้เรียนรู้ศึกษาอะตอมีครับเข้าใจนะครับดังนั้นตอนนี้คลาสออนไลน์ก็ถูกพัฒนาขึ้น ทุกคนสามารถเข้ามาเรียนซ้ำได้ตอนนี้ระบบมีพร้อมให้ทุกคนเข้าไปศึกษาทางออนไลน์แล้วนะครับทำแค่นี้มันไม่ใช่เรื่องยากเลยครับฟังเกี่ยวกับอะตอมีจนกว่ารู้หูเราจะเปิดเลยนะครับฟังจนกว่ามันจะพลังพรูออกจากปากเราได้เองถ้าเราพูดบ่อยๆนะครับ ต่อไปปากเราจะไปแบบอัตโนมัติเลยครับพูดเองเลยถ้าเป็นแบบนั้นแล้วมันจะยากกว่าคุณไปเรียนแพทย์ไหมครับว่าไงครับไม่ยากครับไม่อยากเท่าเรียนด็อกเตอร์หรอกคุณถ้าจะเข้าแพทยศาสตร์นะครับต่อให้เด็กหัวดีต้องเรียนเป็นสิบปีเอาเป็นเอาตายจ่ายค่าเทอมกันบานเบอะเลยทีเดียวเรียนจบเป็นหมอที่หาได้เดือนละสามล้านบาทมีสักกี่คนล่ะครับ ดังนั้นอะตอมี่เรามีเพื่อทุกคนคนธรรมดาสามัญชนใจที่คิดว่าเราจะต้องประสบความสําเร็จให้ได้ใจที่ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวนี้เวลาเห็นครอบครัวของเราลูกที่เรารักพ่อแม่ที่เรารักแล้วก็เพื่อนหรือญาติที่กำลังลำบากถ้าเราหาได้เดือนละสามล้านบาทแล้วจะได้ให้ลูกทำอะไรก็ได้ที่ลูกอยากทำ ได้ส่งหลานเรียนลองคิดว่าถ้าเราเป็นอาเป็นลุงที่ส่งเสียหลานเรียนดูสิครับเราจะได้รับคำชื่นชมจากคนในครอบครัวขนาดไหนอืมแล้วเวลาหลานแต่งงานเนี่ยนะเออแทนที่จะมานั่งเครียดทั้งคืนมั่จะใส่ซองกี่บาทดีนะไม่ต้องมาโผล่ที่งานครับก่อนหลานแต่งงานก็เรียกมาเลยบอกว่ารอบนี้ อาจจะให้ได้ไม่มากนะจะให้สักล้านหนึ่งเอาไปซื้อของจัดพิธีแล้วกันนะถ้าทำแบบนี้แล้วถ้าเดือนหนึ่งสาล้านบาทให้ล้านเดียวไม่ได้เหรอถ้ามีหลานที่ลำบาก <c oughs> ก็น่าจะให้ได้เนยครับจะไม่ให้เลยเหรอครับจะใจดำเหรอจะให้ใช่ไหมครับเออสัญญากันแล้วนะดังนั้นถ้าพวกเราพยายามแล้วสามารถแบ่งปันกับคนรอบข้างได้ นะครับต่อให้ร่างจะพังแต่จะไม่ลองฮึดสู้ดูเหรอครับดังนั้นอยากให้ทุกคนตั้งเป้าที่3ล้านบาทแล้วทำงานดูนะครับแต่ส่วนใหญ่ตอนเริ่มทำก็ตั้งเป้ากันไม่แค่6 0,000บาทได้แค่6 0,000ก็ไม่ขออะไรแล้วว่าเจอความลำบากนิดหน่อยก็จะคิดว่านี่เราต้องมาทำอะไรแบบนี้เพื่อเงิน6 0 0 0ื่นเนี่ยก็จะคิดว่าทำไมต้องทำขนาดนี้ด้วยจะทำงานไม่เต็มที่ครับ ถ้าคุณจะหาเงิน3ล้านบาทคุณต้องไม่หลับไม่นอนเลยครับทำไมกำหนดเวลานอนเวลากินล่ะครับทำงานไปเลยครับ24ชั่วโมงไม่ต้องนอนกันไปเลยอย่านอนนะผมเองก็ไม่นอนทำยังไงล่ะครับทําทําแล้วก็สลบไปเลยเป็นลมหลับไปสลบไปพอฟื้นตื่นมาก็ทำงานต่อประธานอาตมี่มายืนพูดปากแทบฉีกอยู่ตรงนี้เอะ ทำเลยนะครับผมก็ยังทำเลยนะเออดังนั้นทุกคนครับโดยเฉพาะคนที่ยากจนนะจะต้องพยายามเอาเป็นเอาตายสิครับอย่าคิดแง่ร้าย,ายโทษพ่อโทษแม่นะไม่เอาอย่าใช้ชีวิตแบบนั้นครับผมเองก็ไม่ได้สร้างมาจากทรัพย์สินของพ่อแม่เลยอิมพีเรียลของเราก็เหมือนกันนะครับ เขาได้สมบัติจากพ่อแม่แล้วขึ้นเป็นอิพิเรียลหรือเปล่าดังนั้นอย่ามาซักไซ้อะไรแบบนี้เลยครับแต่เพราะเรายังทําไม่ดีพอเนี่เองเรายังทําไม่ดีพอในอะตมี่พร้อมให้คุณหมดแล้วแค่เราลงมือทําเข้าใจไหมครับเราไปประกาศกับคนรอบข้างให้ไปประกาศกับเขาก่อนเลยครับวันนี้ ว่าฉันจะกลายเป็นอพิเรียลมาสเตอร์ใครที่นั่งรถทัวมาคว้าใหม่ในะรถทัวเลยนะคุณว่าฉันจะเป็นอพิเรียลมาสเตอร์จะหาเงินเดือนละ3ล้านบาทประกาศออกไปเลยแต่มีคนที่ไม่กล้าประกาศนะครับถ้าพูดไปแล้วทำไม่ได้ละ่ะเวลาแบบนี้เราต้องหาสิ่งหนึ่งครับนั่นก็คือความกล้าผู้สำเร็จนั้นคือกลุ่มคนที่มีความกล้าผู้สำเร็จคือผู้ที่มีความกล้าครับความกล้าคืออะไร ความกล้าไม่ใช่การไม่กลัวนะครับแต่คือการ,รเผชิญหน้ากับความกลัวการเป็นอ e ีปิเรียลคิดดูสิครับหาเงินได้3ล้านบาทเข้าบัญชีเราเรื่อยๆถ้าแต่และว,วันมีเงินเวลาแสนบาทเข้าทุกวันเงินยังใช้ไม่หมดเลยแต่ตอนที่นอนหลับเงินก็เข้ามาไม่หยุดเรื่องน่าตกใจแบบนี้จะเกิดขึ้น100%ไหมครับไม่ครับ,ไม,รบไม่ขนาด100 หากดูแล้วเปอร์เซนต์อาจจะไม่ถึง10%ก็ได้บางทีอาจจะไม่ถึง1%ก็ได้99% 90%มันอาจจะไม่ได้อย่างที่พูดก็ได้นะครับเวลาแบบนี้เราต้องมีความกล้าครับเราต้องเผชิญกับความกลัวว่าเราจะทำไม่ได้ว่าเราจะเป็นอิมพีเรียลตะโกนซ้มๆอันนี้คือความกล้านะครับทุกคนครับ เวลาเราถูกขังอยู่ในถำ้ำรอบตัวเรามืดมิดไปหมดแต่เราเห็นแสงริบรีริบรี่เล็กๆอยู่ปลายทางตรงนู้นแล้วจะต้องทำยังไงครับดูแสงนั้นฉันจ่อไปได้ยังไงออกไม่ได้ดูรอบตัวสิมืดไปหมดเลยถ้าเรานั่งท้อแท้แล้วก็ไม่รอดครับถ้าจะอยู่รอดจะต้องทำยังไง ต้องเอาชนะความจนนี้จะใช้ชีวิตให้สมกับเป็นคนหน่อยต้องทำยังไงเราจะต้องเดินตามแสงนั้นไปสิครับต่อให้แสงนั้นมันจะเล็กมากแต่เวลาเดินตามแสงนั้นเราอาจจะล้มข่าแตกก็ได้นะครับคนที่เดินตามแสงนั้นไปเรื่อยๆก็จะเห็นแสงสว่างนั้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายแล้วเราก็จะออกจากอุมโมงค์นั้นได้นะครับ แต่คนที่คิดลบจะบอกว่ามองไปทางไหนก็มืดมิดปัญหาเยอะไอ้นี่ก็ไม่ได้อันนู้นก็ไม่ได้แล้วก็ท้อแท้คนส่วนใหญ่ก็เลยใช้ชีวิตแบบล้มเหลวกันนั่นเองนะครับชีวิตของผู้สำเร็จเป็นยังไงครับไม่มีอะไรพิเศษเลยเขาไม่ได้ดูความมืดมิดแต่เขามองหาและเดินตามแสงสว่างนั้นไปเรื่อยๆอะไรครับมีอิเพรีโตั้ง13คนเกิดขึ้นขนาดนี้แล้วถ้าฉันทำได้มันก็ได้สิ ทำไมมันจะไม่ได้ฉันจะทำให้ได้ตะโกนตะโกนไปเรื่อยๆเ,เดินตามแสงนั้นไปนะครับความกล้านั้นจะนำความสำเร็จมาให้พวกคุณนั่นเองนะครับ <S 2> <S 2> <S ทุกคนครับขอให้ทุกคนจงมีความกล้าครับและอีกอย่างหนึ่งครับต่อให้เราสำเร็จยังไงวันหนึ่งเราก็ต้องตายนะ เรานั่งบนรถไฟแห่งชีวิตไปรางรถไฟผ่านไปร้อยปีมันก็ต้องสิ้นสุดปลายทางผมเดินทางมาเกือบ70ปีแล้วครับเดินทางมาเยอะแล้วน่าจะเหลืออีกไม่มากแล้วผมก็ได้สร้างบ้านหลังหนึ่งที่เซจงไว้ต้อนรับลูกค้าครับบ้านเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับเอ่อแต่ว่าขณะที่สร้างบ้าน ผมก็คิดว่าผมจะนอนได้กี่คืนนะพอคิดแล้วคิดแล้วก็ประมาณเ0็ดคืนครับเพราะว่าพ่อผมท่านเสียตอนอายุ86ค,ครับดังนั้นจนถึงตอนนั้นผมยังใช้ชีวิตได้อีก20ปีถ้าคำนวณแล้วก็จะได้ออกมาประมาณ7,000คืนปีนึงมี365วัน10ปีก็3,650ใช่ไหมเหรอครับดังนั้นถ้าผ่านไป7,000คืน ผมเองพออายุเท่ากับพ่อผมก็คงขึ้นสวรรค์ไปเหมือนกันผมคิดแบบนี้แล้วพวกคุณเองก็ต้องตายเช่นกันถ้าเรารู้จักความตายแล้วเอาความตายมาอยู่ข้างหน้าแล้วใช้ชีวิตเราก็จะสามารถใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดได้คนส่วนใหญ่จะไม่ชอบครับมาคิดเรื่องตายเตยอะไรกันอะใช้ชีวิตแบบไม่คิดถึงความตายครับ และคนกลุ่มนั้นไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างหลักแหลมครับดังนั้นความตายนี้ไม่ใช่ไม่มีแผนรับมือมันมีแผนรับมืออยู่นะครับชีวิตที่พวกคุณมีคือ bios ครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า bio ครับชีวิตในเชิงชีววิทยาเรารับมา100ปีซึ่งในรถไฟที่เดินทาง100ปีนั้นเราจะทำยังไงถึงจะได้ที่นั่งสูงๆที่นั่งดีๆได้นะ แม้ว่าเราจะแย่งกันเรื่องนี้แต่ที่สุดแล้วรถไฟนี้ก็ต้องวิ่งตกลงเหวดังนั้นพวกเราจะต้องเปลี่ยนไปขึ้นรถไฟขบวนที่สองเราจึงจำเป็นจะต้องรับชีวิตที่สองต่อการไปโบสก็เหมือนแบบนั้นแหละครับพระเจ้ามอบชีวิตของพระองค์ให้กับเราครับดังนั้นพระเยซูคือพระเจ้าที่มาโลกนี้แล้วสิ้นพระชน แล้วแบ่งปันชีวิตนั้นให้กับพวกเราครับจึงมีบันทึกว่าหากพระเจ้าหล่นลงพื้นแล้วสิ้นชีพก็จะสร้างดอกผลมากมายดังนั้นหากทุกท่านเปลี่ยนชีวิตที่สองไปแล้วล่ะก็ชีวิตเราก็จะสบายขึ้นก็จะใช้ชีวิตด้วยความดีใจได้ครับยิ่งถ้าเป็นอิมพเรียลแล้วก็ยิ่งดีใจครับไม่เฉ่ตายแล้วจบไม่เด็ตายแล้วจบนะครับว่าตอนใช้ชีวิตในโลกก็โชคดีได้รับพร ทำงานเพื่อคนหลายคนพอตายก็ได้เข้ารับเกียรติในสวรรค์ต่อถ้าคิดแบบนี้แล้วใช้ชีวิตแล้วก็จะสามารถใช้ชีวิตได้สบายมากขึ้นนะครับคนมากมายที่ผมได้พบในอโิมีผมอยากให้พวกเขาเป็นคนรวยได้เป็นอิมพีเรียลกันทุกคนบริษัทของเราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสิ่งนี้ครับแต่ต่อให้เป็นอิมพีเรียล ถ้าตายแล้วถูกฝังอยู่ในดินแล้วจบแค่นั้นมันจะน่าเสียดายแค่ไหนดังนั้นผมอยากให้ทุกคนรับชีวิตนิรันดร์จากพระเจ้าพระผู้สร้างมาและอยากให้ทุกคนมีความสุขกับชีวิตนั้นไปด้วยกันนี่คือความจริงจากใจผมครับดังนั้นพวกเราจะจัดอบรมไบเบิลวันที่มี Success Academy วันนี้วันศุกร์ใช่ไหมครับวันศุกร์ถัดไปที่อะตมีปาก เราจะอบรมไบเบิลที่นี่ทั้งวันเลยนะครับเมื่อถึงตอนนั้นแล้วก็ให้มากันนะครับดังนั้นทุกคนมาเจออะทมี่ขึ้นเป็นอิมพีเรียลหาเงินได้เดือนละ3ล้านใช้ชีวิตเป็นผู้สำเร็จแล้วรับชีวิตที่2ผ่านการอบรมไบเบิลและได้กลายเป็นสมาชิกอะทมี่ที่ได้มีความสุขกับชีวิตบนสวรรค์ชั่วนิรันดรจบแล้วครับขอบคุณครับ